สำหรับแนวโน้มนะครับการแพทย์ในไทยเนี่ยสำหรับเรื่องในด้านของการพัฒนาเนี่ยผมมองว่าตอนนี้การพัฒนาการแพทย์ของประเทศไทยเราเนี่ยพัฒนาไปค่อนข้างไกลขนาดไหนไกลขนาดที่ว่าผมมองว่าต่างชาตินะครับให้ความสนใจกับการมารักษาที่ประเทศไทยด้วยเหตุผลหนึ่งก็คือแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องของราคาซึ่งเราค่าใช้จ่ายถูกกว่าแต่มีประสิทธิภาพที่เท่าเทียมกับโรงพยาบาลในต่างชาติดังนั้นการแพทย์เนี่ยของประเทศไทยผมต้องยอมรับว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงนะครับส่วนในเรื่องของการศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับด้านการพัฒนานะครับก็ผมก็มองว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเติบโตในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเติบโตไปแล้วก็พัฒนาไปอย่างเขาเรียกว่าอย่างก้าวกระโดดนะครับตอนนี้เรามีเทคโนโลยีมือถือที่เริ่มจาก 2G 3G แล้วเรากำลังจะมี 4G นะครับซึ่งผมมองว่าเราเองก็ไม่แย่นักที่ในเรื่องของมุมมองการพัฒนานะครับก็ถือว่าไปเป็นในทิศทางที่ดีทั้งการแพทย์แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับในแต่ก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับก็จะดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อก่อนเราก็มองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่พอวันนั้นทุกวันนี้ณปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นในระดับที่ไม่จำเป็นต้องตะแก่อนถ้าผมจำได้ว่าแต่ก่อนใครจะมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับเราก็จะมองว่าเราต้องมีสตางค์ค่อนข้างเยอะแล้วก็โอกาสมันก็ไม่ได้เข้าถึงทุกคนแต่ทุกวันนี้นะครับตั้งแต่เทคโนโลยีมือถือเข้ามานะครับเราจะเห็นว่าแทบทุกคนนะครับจะมีมือถืออย่างน้อยหนึ่งเครื่องนะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าถึงตัวเทคโนโลยีได้ง่ายนะครับงั้นการเข้าถึงได้ง่ายหมายความว่ามันก็เริ่มก้าวไปสู่ว่าเรากำลังจะใช้เทคโนโลยีไปได้เข้าถึงได้ง่ายเข้าใช้เทคโนโลยีได้กันอย่างทุกคนนะครับทุกคนก็ใช้ได้ทีนี้ถามว่าเขียนโปรแกรมก็เริ่มเข้ามามีบทบาทตรงที่ว่าเรื่องของการแพทย์นะครับทางด้านการแพทย์ในการเขียนโปรแกรมเองนะครับก็ถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้ศัพท์ทางการแพทย์ได้ด้วยนะครับมันก็จะเป็นการต่อยอดจากความรู้ที่เด็กๆ เขามีอยู่แล้วในการเขียนโปรแกรมไปเรียนรู้ความรู้เพิ่มเติมทางการแพทย์ศัพท์ทางการแพทย์นั้นพอมาบวกกันนะครับก็จะกลายเป็นเด็กที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการแพทย์นะครับในมุมมองของผมนะครับธุรกิจด้านสุขภาพของประเทศไทยเนี่ยถามว่ามันตอนนี้นะครับมันเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเราเห็นได้ชัดเรามีบริการด้านสุขภาพค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วถามว่าเราจะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอย่างน้อยที่สุดอาเซียนได้ไหมผมก็ต้องตอบได้ตามตรงนะครับเรียนตรงว่ามันแน่นอนนะครับที่เราจะเป็นศูนย์กลางแน่ๆเพราะมันเริ่มจากทางสภาพทางภูมิศาสตร์แล้วเราเองก็อยู่ในศูนย์กลางของอาเซียนนะครับแล้วเรื่องของเทคโนโลยีผมเชื่อว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ไม่ด้อยมีเทคโนโลยีไม่ด้อยกว่าประเทศในอาเซียนถึงแม้ว่าบางเทคโนโลยีเราเองก็ยังจะแพ้พวกสิงคโปร์นะครับมาเลเซียแต่ผมมองว่าด้วยศักยภาพแล้วก็ด้วยขนาดจำนวนประชากรนะครับแล้วก็เด็กๆรุ่นใหม่นะครับที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยผมเชื่อว่าในอีกอนาคตอีกไม่ไกลนะครับไม่เกินถ้าเกิด5ปี10ปีนี้นะครับเราเองก็จะก้าวไปสู่ศูนย์กลางนะครับทางด้านสุขภาพของอย่างน้อยสุดย่านอาเซียนแล้วก็อาจจะมีการเติบโตไปถึงแม้กระทั่งระดับโลกเลยก็เป็นไปได้ในเรื่องของความแข็งแรงและแข็งแกร่งของทรัพยากรของตัวบุคคลของเรานะครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราเองมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าถ้าให้พูดถึงเนี่ยเรามีเยอะนะครับเรื่องของคนที่มีความรู้สามารถเพียงแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เรายังขาดอยู่ก็คือเนื่องจากประเทศไทยเรามีจำนวนประชากรค่อนข้างเยอะสิ่งที่เราขาดคือที่ผมมองก็คือเรื่องของความเท่าถึงความรู้การด้านการศึกษาหรือเรื่องของการกระจายคุณภาพเรื่องการโอกาสทางการศึกษาไปสู่จังหวัดต่างๆนะครับ
คือต้องบอกว่าจังหวัดที่ได้เปรียบก็แน่นอนนะครับก็คือจังหวัดทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถก็จะมากระจุกตัวกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครเซนต์ภูเก็ตเชียงใหม่เป็นเซ็นเตอร์ของแต่ละภูมิภาคซึ่งตรงนี้ถ้าเราสามารถที่จะกระจายคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับกระจายตัวออกไปทางเมืองจังหวัดอื่นๆนะครับแล้วก็ช่วยให้คนที่เก่งๆคนนั้นหรือคนที่มีความสามารถตรงนั้นไปถ่ายทอดให้กับทรัพยากรบุคคลในจังหวัดอื่นๆครับงั้นเราก็จะมีคนเก่งๆเพิ่มขึ้นเป็นแบบ exponential หรือว่าเป็นทวีคูณนะครับเราก็จะจำปัญหาเรื่องของการเรื่องของคุณภาพของการศึกษาหรือว่าทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะหมดไปนะครับถ้าเราสามารถที่จะกระจายได้ครับในมุมมองนะครับของผมนะครับมหาวิทยาลัยรังสิตเองนะครับเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับจะเห็นว่าเรามีทุนการศึกษามากมายนะครับโดยเฉพาะทุนให้เด็กด้อยโอกาสต่างจังหวัดนะไม่อยากคำว่าด้อยโอกาสมันจะดูไม่ดีแต่เราต้องยอมรับจริงๆว่าจังหวัดที่อยู่ไกลจากกรุงเทพมหานครไปเยอะๆทั้งเช่นจังหวัดทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตัวนี้เนี่ยดร.อาทิตย์เองท่านอธิการบดีเนี่ยก็เล็งเห็นอยู่แล้วว่าเราควรจะกระจายโอกาสเราก็จะมีทุนการศึกษาทุนดร.อาทิตย์หรือว่าทุนให้กับจังหวัดทางด้านชายแดนภาคใต้ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับเรากระจายโอกาสที่จะได้เรียนมหาวิทยาลัยดีๆนะครับระดับมีคุณภาพมีเครื่องมือที่ทันสมัยให้กับเด็กกลุ่มนั้นเขาเองแม้ว่าเราเองจะมหาวิทยาลัยเองมหาวิทยาลัยศิษย์เองนะครับจะไม่สามารถcover หรือให้ทุนการศึกษาทุกๆคนที่ขาดโอกาสได้แต่เราเองผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มหาเอกชนนะครับซึ่งมีมุมมองในการให้โอกาสทางการศึกษางั้นมรังสิตเองก็ทำในหลายเรื่องรวมถึงกระทั่งโรงสีข้าวที่เราเห็นข่าวที่มหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยก็ไปพยายามทำโรงสีข้าวต้นแบบนะครับให้กับชุมชนให้ได้เห็นว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำนาหรือว่าสีข้าวอย่างไรนะครับด้วยเทคโนโลยีนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมมองว่ามหาวิทยาลัยรังสิตเองเนี่ยเราค่อนข้างมีวิสัยทัศน์ค่อนข้างดีในเรื่องของการกระจายโอกาสนะครับไปให้กับคนที่ยังขาดโอกาสอยู่นะครับสำหรับมหาวิทยาลัยรังสิตหรือว่าสำหรับสาขาที่นิสสารเทศการแพทย์นะครับสำหรับการเตรียมตัวเข้าสู่ AEC แน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับไม่ว่ามันจะมีผลดีหรือไม่ดีณวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเรากำลังก้าวสู่ AEC นะครับดังนั้นการเตรียมตัวของเราเนี่ยอันดับแรกแน่นอนครับอย่างน้อยที่สุดทำอะไรกันไม่ได้ก็ต้องสื่อสารกันให้ได้ก่อนนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเด็กไทยเองนะครับเราเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ระดับประถมมัธยมระดับมหาวิทยาลัยนะครับเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่หลายคนเป็นแม้กระทั่งตัวผมเองเป็นก็เราก็ยังใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่ถามว่าการเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน AEC นะครับเราทำอย่างไรจะทำให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ทางสาขาวิชาเนี่ยก็เล็งเห็นตรงนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของการฝึกปฏิบัติให้พูดกับเด็กต่างชาติเด็กแลกเปลี่ยนซึ่งนะตอนนี้มหาวิทยาลัยรังสิตเองถ้าเราเข้ามาในรั้วมหาลัยเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้เรามีเด็กต่างชาติเยอะแยะมากมายทั้งในทั้งแถบอาเซียนเองนะครับหรือแม้กระทั่งเอเชียนะครับยุโรปเราก็มีเด็กต่างชาติมากมายเพราะฉะนั้นเด็กของมหาวิทยาลัยศิษย์เองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะใช้ภาษาอังกฤษในส่วนตัวมองผมคือเตรียมตัวภาษาอังกฤษของสำหรับสู่ AEC เนี่ยสิ่งง่ายๆเลยครับเราต้องสร้างโอกาสให้เด็กๆได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษซะมากกว่ามันอาจจะไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปเรียนซ้ำเพราะผมเชื่อว่าเราเรียนภาษาอังกฤษกันมาใช้เวลากันมาเยอะมากมายแล้วแต่สิ่งที่เราขาดก็คือเราไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวของพวกเราสาขาหรือสาขาเทคนิคสาขาการแพทย์รวมถึงมหาวิทยาลัยศิษย์เองเนี่ยก็ผมมองว่าเราก็เริ่มมีการดึงเด็กแลกเปลี่ยนเข้ามาร่วมเป็นโครงการทำ MOU กันนะครับเพื่อให้เด็กเราเองนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะไปวิสิตหรือไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยต่างประเทศซึ่งจริงๆแล้วที่วิทยาลัยที่นี่สารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิษย์เองเนี่ยเราก็มีท่านรองวิเทศเนี่ยก็มีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีที่แล้วเราก็พาไปญี่ปุ่นนะครับไปแลกเปลี่ยนแล้วอีกบางปีก็มีเด็กจากมาเลเซียมาเด็กจากจีนมาเยี่ยมชมเราเด็กๆก็จะมีโอกาสที่จะได้ลองใช้ลองพูดแม้มันจะเป็นแค่
เวลาไม่นานนะครับผมมองเป็นจุดเริ่มต้นครับซึ่งตัวนี้ถ้าเราได้ใช้กันจริงๆแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่าเด็กไทยเองเนี่ยก็หรือว่าเด็กของมหาวิทยาลัยศิษย์เองเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะสู้เขาไม่ได้นะครับเราน่าจะไปได้ไกลกับเรื่องตรงนี้นะครับเรื่องของภาษาอังกฤษคุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของ Wisdom Talk ในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมพีรวัตรอัธนาคพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ